สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้ามาจะมากมาสำหรับคลิปนี้พบกับสถานียายวีสวีเดนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเมนูหอยๆตามที่ลงคลิปน้ำย่อยไปแล้วจ้าก็คือสิอยากกินแล้วนะจ้าเนาะเบาๆหลายจ้ามากินนุ่งจังเลยจ้ายายวีก็ต้มสามหม้อใหญ่ต้มพร้อมกันร่วมคลิปกินพร้อมกันเลยนะจ๊ะผักก็เอาตามที่นี่อ่ะจ๊ะผักสลัดแหน่กับผักสลัดมูเป็นไห่มากจ๊ะได้บีมาว่าเป็นตระกูลของสะดะแหน่คิดว่าบ่รู้ภาษาไทยเอิ้นว่าอีหยังกันแน่ท่านจ๊ะถ้าเพิ่นมากินผัดก็จังได้บีก็สิกินได้จักว่ามันออกเฟือนๆเนี่ยจักหน่อยก็มากินสดก็บ่แซ่บแต่ว่าเฮาก็มีนี่น้ำติ่มเนี่ยจ๊ะเย้ยหมีมั่วจะไปแลนหน้าแลนหลังต้องเป็นแล้วว่ากินจ้าตึงกันเลยสบายกับแซ่บๆบ้านๆนี่จ้าเก็บง่ายห่วงจะตามที่เงินละจ่ายล่มนั่งผิดก็อยู่ต่างโปรตีนถ้าบันไดเป็นง่วงเนี่ยจะพูดหมายบ้านหน้าบ้านไปหมดนะจ๊ะไปได้ย่านแสบท้องเก๋เลยเอาขนมปังมากินแล้วThank you.
ุยตัวจ้าแบบนี้ตุยทุกอย่างมีประโยชน์จ้ะหอยแครงกับบำรุงเลือดหอยแมงพู่กับถ่านเล็กไร้กินระบบอ้วนจ้ะจ่อยง่ายว่าจะเอาเขาช่องแข็งไปเขาแล้วจ้าแล้วดิสิแกะแล้วก็เห็ดผสมเป็นซีฟู้ดสลัดเอาไปกินที่ทำงานจ้าThank you.
ล่มกับแม่จะมาให้พี่น้องไปใส่กระจกไปข้างไก่ไปคนเก็บเอาจ้ะเข้าบ้านใกล้ๆไปกินย่างใดก็ได้ไปเก็บเอาย่างใดก็ได้ย่างอย่างนี้จ้ะเมื่อเราจะไปนอนเมื่อไม่ถั่วนี่ด้วยจ้ะตาบะเฮ็ดเป็ดหลายอยู่ที่ที่ได้ดีแกใส่ถั่วนี่ไปจ้ะได้ไหมอันนี้
ซื้อมาเลยจ้ะนหอยอย่างอยู่ลึกจบไปสอบหนึ่งเลยจ้ะไปสิได้กินกินบ้านาไปย่างกินอันนี้อยู่ตัวนี้สดเทวีก็เลยต้มไปน้ำเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ย่าวีกับขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ย่าวีด้วยจ้าสิได้พาไปหาหอยอยู่ทะเลอื่นอีกเอาวิวสวยๆงามมาให้เป็นกำลังใจกันจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมที่เข้ามานั่งกินหอยน้ำมีหอยจุ๊บกับเดี๋ยวย่าวีกลับไปแคร์สิเป็นจุ๊บที่หลังด้วยจ้าเพราะว่ามันใส่เวลาโดนขอลาไปก่อนจ้าสุขใจกับของใหม่พ่อแม่พี่น้องมีความสุขเลยล่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการทุกคนเลยจ้าไปก่อนจ้า